วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเมนูปลานะคะปลาเจราดพริกนะคะราดพริกสดนะคะอันนี้คือปลาสบะนะคะอันนี้เจแท้ๆเลยนะคะถุงเนี่ยประมาณครึ่งกิโลนะคะแต่วันนี้เราจะใช้แค่ครึ่งถุงนะคะคือ250กรัมนะคะอันนี้จะให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงลักษณะของเขานะคะเขาจะเป็นก้อนนี้นะหนานะคะประมาณ1นิ้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะเอามาผัดเนี่ยมาทอดเนี่ยเราจะผ่าให้เหลือครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงนะคะจะมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะไม่เป็นไรนะคะผ่าตามนี้เลยนะตามยางนี้เลยนะเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยนะคะสำหรับเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเรามีกระเทียมวันนี้ใช้ประมาณ8กลีบนะคะพริกขี้หนูสด15เม็ดนะคะมีเขียวมีแดงนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวแท้เลยนะคะอันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะใบโหระพานะคะแครอทสดนะคะอันนี้อันนี้คือฟักทองนะคะฟักทองนี่เราเอาไปเวฟก็ได้นะคะก็หั่นนะคะอันนี้ก็ข้าวโพดนะคะพวกต้มสุกเหมือนกันนะคะอันนี้คือพริกนะคะพริกกับกระเทียมที่เมื่อกี้บอกไว้นะคะพริก15เม็ดกระเทียมประมาณ8กลีบนะคะเอามาตำหยาบๆนี้นะคะตอนตำเนี่ยเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนึงนะคะเห็นไหมคะมันจะหยาบนะคะเนี่ยแต่ยังเห็นเป็นเม็ดพริกอะไรอยู่เลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นสิริของเขานะคะต้องทำแบบนี้นะคะไม่เอาละเอียดเป็นโคนนะคะเอาหยาบๆอย่างนี้นะคะเพราะเวลาเราลาดพริกเนี่ยมันจะน่าทานมากเลยค่ะทีนี้ขั้นตอนในการทำนะคะเปิดเตาก่อนนะคะกระทะร้อนแล้วคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณแค่นี้นะคะน้ำมันไม่ต้องใส่มากนะคะตรงนี้น้ำมันค่อยร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกเนี่ยลงไปผัดก่อนนะคะใส่ไปเลยนะคะพริกกระเทียมนะคะเนี่ยหอมพริกเหลืองนะคะเพื่อหอมเนี่ยก็เริ่มหอมแล้วนะคะแครอทลงก่อนนะคะเพราะแครอทของเราเนี่ยมันดิบอยู่นะคะเราไม่ได้ทำสุกนะคะโอเคเราเสร็จแล้วนะคะก็เป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะนี่นะคะผ่านลงไปนะคะมันแห้งนิดนะคะเราก็เติมน้ำได้นะคะน้ำประมาณนะคะน้ำประมาณใส่ซอสหอมนะคะถึงช้อนนะคะตรงนี้จะถึงช้อนนะสุดท้ายนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็ถึงช้อนห้าช้อนชูเลยนะคะเพราะว่าผัดพริกเนี่ยมันจะต้องออกมีรสออกหวานนิดนึงนะคะหวานเค็มๆค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วตามชอบใจนะคะใครชอบเค็มก็ใส่เค็มนิดนึงโอเคได้แล้วค่ะเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะกับพริกไม่ต้องหั่นแล้วนะคะเผื่อคนไหนที่มีชอบเผ็ดนะคะเผ็ดไม่พอก็ให้เขาที่เอาทานเองนะคะแล้วก็หัวละพานะคะนี่นะคะหัวละพานี่นะคะเนี่ยขั้นตอนเนี่ยง่ายมากนะคะเนี่ยข้าวโพดก็มีประโยชน์ข้าวทองก็มีประโยชน์นะคะแครอทก็มีประโยชน์หมดเลยนะคะบางคนไม่ชอบข้าวทองหรือชอบแครอทอะไรนะเราก็ใส่มะเขือนะคะเขือนอ่อนหั่นบางๆนะคะถั่วฝักยาวก็ได้นะคะต้านผักกาดก็ได้ค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเราก็มาราดที่ปลานะคะปลาเจที่เราทอดไว้สีสันสวยงามขอให้มีความสุขกับการทานอาหารมังสวิรัติกันนะคะเราไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์นะคะทานแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ